ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดที่พระนครศรีอยุธยากันบ้างนะครับ คุณจงพนุชทัชรัตจีก็ติดตามรายงานสดอยู่ที่นั่นนะครับ สถานการณ์น้ำเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ น้ำท่วมขังมานาน 7-8 วัน ชาวบ้านที่นั่นเครียดกันมากเริ่มเครียดแล้วครับค่ะติดตามรายงานเลยค่ะเชิญค่ะคุณจงพนุชค่ะสวัสดีค่ะคุณเชิงชายคุณขวัญชนกค่ะสถานการณ์น้ำที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี้ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะล่าสุดค่ะวัดระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนพระรามที่6นะคะพบว่าระดับน้ำได้ขยับตัวสูงขึ้นอีกประมาณ5เซนติเมตรค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวัดระดับน้ำจากพื้นถนนจนถึงขอบตลิ่งนะคะตอนนี้พบว่าน้ำท่วมขังสูงกว่า4เมตรแล้วค่ะแล้วก็การที่น้ำท่วมขังนานกว่า8วันนะคะก็ทำให้ชาวบ้านที่นี่เกิดอาการเครียดค่ะจนต้องออกมาติดป้ายประท้วงนะคะพร้อมกับแสดงความไม่พอใจกับเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ค่ะตอนนี้ไม่ได้ด่าตอนนี้เราไม่ได้ความผ่านแล้วมึงไม่ตะโกนเนี่ย7วันนี้มีนายเพิ่มไปแจกของมีนายเพิ่มบอกว่าตรงนี้น้ำท่วมเหรอนายเพิ่มท่านเรียกมาแจกของคนแรกที่นี่เขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าไม่มีชุมชนในตรงใต้ติดปัญหาชาวบ้านในชุมชนโคกศาลาและชุมชน2เสานะคะกำลังมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าเรือที่กำลังนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายโดยชาวบ้านแสดงความไม่พอใจที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงทั้งที่น้ำท่วมมานานกว่า7วันแล้วทำให้ชาวบ้านต้องเรียรายเงินส่วนตัวมาซื้ออาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนกันเองโดยไม่รอความช่วยเหลือจากเทศบาลท่าเรือค่ะคนเราอะนะพี่นะคะบ้านหนูนี่นะมีอันจะกินอยู่แล้วแต่บ้านคนอื่นนี่ที่เขาอยู่ข้างหลังหนูนี่นะเขาวิ่งไปเอาของกันพี่เขาก็ไม่ได้ตรงนู้นไปเป็นเกาะๆเรามีอยู่แล้วบ้านเรามีพร้อมทุกอย่างแต่คนอื่นนี่เขาไม่มีอย่างเราพี่ด้านนายชโลมโปลิตานนท์นายกเทศมนตรีเทศบาลท่าเรือยอมรับค่ะว่าตอนนี้การกระจายสิ่งของช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึงทุกชุมชนแต่เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมทั้งให้เหตุผลนะคะว่าการแจกจ่ายข้าวของช่วยเหลือช้าเป็นเพราะช่วงแรกที่น้ำท่วมเทศบาลต้องให้ความสำคัญกับการหากระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมให้กับชาวบ้านก่อนแล้วค่อยระดมเจ้าหน้าที่เข้าแจกจ่ายถุงยางชีพและของบริจาคโดยคาดว่าสิ่งของช่วยเหลือจะเข้าถึงทุกชุมชนได้ภายในวันพรุ่งนี้สำหรับระบบการกระจายความช่วยเหลือชาวบ้านในเทศบาลท่าเรือจะมีการจัดโซนในการกระจายข้าวของเพื่อให้แน่ใจว่าของบริจาคจะถึงมือผู้เดือดร้อนในทุกพื้นที่ในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่ลงแจกของใน4จุดประมาณ 2-4 หมู่บ้านโดยให้ความสำคัญกับผู้ประสบภัยที่ฐานะยากจนก่อนค่ะส่วนสถานการณ์น้ำในอำเภอท่าเรือตอนนี้นะคะในพื้นที่เทศบาลท่าเรือนั้นยังคงทรงตัวค่ะระดับน้ำได้ขยับขึ้นอีกประมาณ5เซนติเมตรนะคะขยับขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นค่ะระดับน้ำที่ท่วมขังในบางจุดตอนนี้ก็สูงกว่า4เมตรแล้วนะคะขณะที่เทศบาลท่าเรือนั้นก็ได้จมอยู่ใต้น้ำแล้วเกือบ 100% มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วม 2,300 หลังชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 7,500 คนต้องอพยพอีก 1,500 คนมีคนเจ็บป่วยจากภัยน้ำท่วม588คนนะคะแล้วก็พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า450ไร่ค่ะส่วนในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะโบราณสถานสำคัญหลายแห่งค่ะตอนนี้ก็ได้เตรียมรับมือกับวิกฤตน้ำท่วมอย่างดีนะคะโดยที่วัดพนัญเชิงและวัดชัยวัฒนารามค่ะได้มีการวางกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำสูงกว่า1เมตรและยังเตรียมเสริมกระสอบทรายเอาไว้รองรับได้ทันทีหากน้ำในแม่น้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นค่ะส่วนเรื่องของความช่วยเหลือนะคะสิ่งของบริจาคที่แฟนๆของครอบครัวข่าว3เรานำมาบริจาคให้กับผู้ประสบภัยนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าของบริจาคต่างๆนะคะได้ถึงมือผู้เดือดร้อนแล้วค่ะชาวบ้านที่ได้รับของที่นำมาบริจาคเพื่อยังชีพนะคะก็ฝากมาขอขอบคุณผู้บริจาคทุกคนผ่านมาทางทีมข่าวด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้บริจาคทุกคนนะคะและสำหรับหมู่บ้านโพเอนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดวิกฤตค่ะที่มีระดับน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรวิกฤตหนักไม่แพ้กับพื้นที่อื่นๆเลยทีเดียวนะคะชาวบ้านที่นั่นบอกว่าตอนนี้ขาดทั้งเรือขาดทั้งอาหารประทังชีวิตค่ะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณเบญจมาศอักษรนิดค่ะบ้านโพเอนหมู่2อำเภอท่าเรือมีทั้งหมด192ครัวเรือนประมาณ400กว่าคน8วันที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในน้ำที่ท่วมสูงเกือบถึงคอด้วยความยากลำบากที่นากว่า40ไร่ที่กำลังตั้งท้องก็ล่มจมอยู่ใต้น้ำชาวบ้านบอกว่าน้ำมาเร็วและแรงยังไม่ทันตั้งตัวเข้าของชั้นล่างของบ้านลอยไปกับน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหมดเรียกได้ว่าแทบไม่เหลืออะไรเลยที่นี่มีทั้งคนแก่คนพิการและเด็กอย่างคุณตาถนอมอารยาตวัย96ปีคนนี้ป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่ในอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงแม้แต่จะลุกนั่งอุปกรณ์เจาะดูปริมาณน้ำตาลรวมไปถึงบัตรนัดตรวจของแพทย์ก็จมไปกับน้ำเรือที่จะส่งไปที่โรงพยาบาลก็หาไม่ได้ทำให้ทางทีมงานของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์เร่งให้ความช่วยเหลือทันทีหลังได้รับการประสานข่าวเดือนที่แล้วก็แกน็อกน้ำตาลนะคะน็อกน้ำตาลมากเลยแล้วก็พาเข้าไป
ยาก็หมดแล้วไปไหมไม่ไปไม่ยอมไปไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมไปและนี่ก็คือบ้านของคุณยายถนอมนะคะอายุ105ปีแล้วค่ะแต่ว่าคุณยายนะคะยังแข็งแรงอยู่ลูกหลานนะคะจะพาออกไปอยู่ข้างนอกคุณยายบอกว่าไม่ยอมออกไปอยู่ข้างนอกค่ะเพราะว่าห่วงข้าวของในบ้านค่ะคุณยายถนอมเพื่อนบ้านวัย105ปีและน้องสาววัย80กว่าปีก็ต้องอยู่ในความดูแลของลูกหลานอย่างใกล้ชิดแม่น้ำแต่ยังไม่ท่วมเข้าบ้านแต่ด้วยความหลงลืมอาจทำให้เดินพัดตกน้ำได้แม้ลูกหลานจะมารับให้ไปอยู่ที่อื่นเพื่อความปลอดภัยไปทำไมอ่ะมันก็ห่วงเงี้ยเยอะของเยอะไม่มีใครไปอยู่เฉพาะที่หมู่บ้านโพเอ็นแห่งนี้นะคะมีผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ90กว่าคนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางภาครัฐเนี่ยก็พยายามเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะจุดที่วิกฤตค่ะคุณชพูนุชค่ะขอบคุณค่ะคุณเบนจมาศค่ะแต่สำหรับปัญหาที่ยังคงเป็นที่หนักใจของทางเจ้าหน้าที่ที่เทศบาลท่าเรือแห่งนี้นั่นก็คือเรื่องของขยะนะคะซึ่งมีปริมาณค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวและยิ่งระดับน้ำยิ่งท่วมสูงนานขึ้นมากเท่าไหร่นะคะปริมาณของขยะที่ทิ้งลงไปแล้วก็จัดการได้ยากก็คงจะมีมากขึ้นทุกทีค่ะคุณเชิงชายคุณขวัญชนกค่ะค่ะขอบคุณคุณชมพนุษย์นะ